พี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเลือกความสงบจบที่อดอยากมันเป็นยังไงแต่นับตั้งแต่ปี57ถึงปี66ณปัจจุบันเกือบจะ1ทศวรรษสิ่งที่ผลิออกดอกผลเป็นรูปธรรมออกมาก็คือทศวรรษที่สูญหาย1ทศวรรษที่สูญหายของงบประมาณทศวรรษที่สูญหายของเวลาทศวรรษที่สูญหายของโอกาสสูญหายของงบประมาณครับใน1เกือบทศวรรษที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้งบประมาณไปแล้ว28ล้านล้านบาท28ล้านล้านบาทนี่เยอะกันขนาดไหนลองมาคิดกันดูครับตอนนี้ทองคำ1แท่งก็ 28,000 เอา28ล้านล้านหารด้วย 28,000 เท่ากับ 1,000 ล้านแท่งในอดีตที่ผ่านมามีคำพูดครับว่าประเทศไทยประเทศนี้เอาทองคำมาปูทั้งประเทศก็ยังได้ระบบถนนของประเทศไทย 180,000 กิโลครับถ้าเอาทองคำ 1,000 ล้านแท่งมาปูถนน 180,000 กิโลผมจะบอกว่าคำพูดที่เคยมีอยู่ในอดีตนั้นไม่เกินจริงแต่ไม่ถูกต้องครับไม่เกินจริงเพราะว่ามันเป็นไปแล้วครับแต่ที่ถูกต้องคือสามารถปูทั้งประเทศไทยทั้งไปและกลับ2รอบกับงบประมาณ 20,000กับงบประมาณ28ล้านล้านบาทแต่ภาพของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนได้ในวันนี้หลังจาก1ทศวรรษที่ผ่านไปกับงบประมาณ28ล้านล้านคือภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับตัวเลขการเติบโตของ GDP หลังโควิดที่ประมาณการโดย IMF ไทยอยู่ที่อันดับ7ของอาเซียนก่อนการรัฐประหารครั้งแรกเราแข่งกับอินโดนีเซียเราแข่งกับมาเลเซียครับถูกไม่ถูกต่อมารัฐประหารครั้งที่2เราแข่งกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับตอนนี้เราแข่งเพื่อที่จะนำประเทศอย่างลาวอย่างเมียนมาอย่างกัมพูชาฝั่งซ้ายคือตัวเลขจริงของปี2565ฝั่งขวาคือตัวเลขประมาณการเติบโตของปีหน้าเราก็ยังมาเป็นที่6ซึ่งตอนนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านก็ได้พูดไปแล้วผมคงไม่พูดซ้ำว่าการแข่งสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศถอยหลังลงคลองขนาดไหนและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกที่ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจก็คงบอกไม่แฟร์เอามาแค่ปีเดียวแบบนี้มันมีโควิดอยู่มันเลยดูไม่ได้ผมเลยทำแบบนี้ครับย้อนหลังไปปี2562เอา GDP ของทุกประเทศในอาเซียนมาเป็นดัชนีที่100เท่ากันหมดท่านประธานลองดูครับว่ามีประเทศไหนอยู่ประเทศเดียวที่รั้งท้ายอาเซียนด้วยและยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดด้วยอยู่ในแดนสีแดงอยู่ประเทศเดียวประเทศนั้นคือประเทศไทยของเราครับเศรษฐกิจรั้งท้ายอาเซียนยังไม่พอยังเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ฟื้นตัวจริงจากโควิดอันนี้แค่เศรษฐกิจมหาภาคนะครับยังไม่ได้รวมเศรษฐกิจจุลภาคพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเลือกความสงบจบที่อดอยากมันเป็นยังไง